สินน้ำใจเนี่ยเป็นความหมายของคนที่จะให้คนให้บอกสินน้ำใจคนที่ถูกสั่งให้ทำตามสินน้ำใจเนี่ยมันกลายเป็นสินบนได้คำว่าสินน้ำใจต้องไม่คาดผลตอบแทนไม่มีเงื่อนไขผูกพันตกลงต้องยกเครื่องต้องปฏิรูปตำรวจไหมกรณีเว็บพนันถ้าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องคนนั้นก็โดนไปแต่ไม่มีทางที่ว่าจะลากโยมาถึงคุณสุรเชษฐ์ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องแบบนี้เกินขีดความสามารถของนายกคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะขนาดนั้นเหรอเศรษฐาเนี่ยเป็นรัฐบาลโดยสมบูรณ์หรือเปล่าท่านนายกไม่ได้เป็นนายกโดยสมบูรณ์รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่สมบูรณ์ครับแต่ฝ่ายค้านจะเป็นสมบูรณ์ได้ไงพบกับเราทั้ง3คนทางพอดแคสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 15:10 น.ฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast